สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปากสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Informer 2019เป็นเรื่องราวของอดีตนักโทษที่ต้องมาทำงานเป็นสายลับให้กับ FBI เพื่ออะไรกับอิสรภาพอีกครั้งแต่เพราะว่ามันกลับทำให้เขาและครอบครัวต้องเสี่ยงตายกันนะครับเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟังเดอะโกสต์ฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะเราขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง59 บาทต่อเดือนปกติราคา209 บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเราจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหนังเปิดเรื่องมาที่พีทโคสโลตอนนี้เขาก็กำลังนั่งทำอุปกรณ์บางอย่างอยู่นะครับสักพักก็มีสายโทรเข้ามาซึ่งมันก็โชว์เบอร์ว่าแม่นะครับแต่ที่จริงแล้วเป็นเบอร์ของวิลคอกซ์ FBI ที่พีทต้องทำงานให้ซึ่งงานก็คือให้พีทนั้นแฝงตัวเข้าไปในแก๊งขาแป้งและช่วยพวกเขาในการจับกุมตัวหัวหน้าใหญ่ของแก๊งพอรับสายแล้ววิลคอกซ์ก็ได้พูดว่าเครื่องบินจะออกจากไมอามี่ลงจอดตอน9 โมงพร้อมแป้งอีก6 กิโลกรัมพูดจบเขาก็บอกให้พีทเตรียมตัวในตอนนั้นสตาร์เทคคนของแก๊งขาแป้งรายใหญ่ที่พีทแฝงตัวเข้าไปก็โทรเข้ามาหลังจากที่รับพีทก็ได้บอกให้สตาร์เทคเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะพรุ่งนี้เช้าพวกเขาจะต้องไปรับของตอน9 โมงซึ่งเราก็เห็นว่าตอนนี้พีทเป็นคนสำคัญของแก๊งนี้ไปแล้วนะครับที่มีหน้าที่คอยดูแลจัดการซึ่งคนในแก๊งเนี่ยก็ดูไว้ใจพีทสุดนะครับจึงได้มอบหน้าที่นี้ให้กับเขาพอวางสายจากสตาร์เทคพีทก็ได้ไปปลุกภรรยาเขาและบอกว่าให้พาลูกสาวไปซ่อนตัวเพราะพรุ่งนี้เขาจะเริ่มงานแล้วเขากลัวว่าจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาและลูกเมียคนนั้นจะได้รับอันตรายไปด้วยเขาเลยบอกให้กันเอาไว้ก่อนนะครับและก่อนออกไปพีทก็บอกกับภรรยาว่าห้ามเปิดประตูให้ใครถ้าเขาไม่กลับมาก่อนบ่ายก็ให้พาลูกหนีไปได้เลยแต่เพื่อไม่ให้ภรรยาเป็นกังวลมากกว่านี้ด้านพีทเนี่ยเขาก็สัญญานะครับว่าเขาจะกลับมาพอล่ำลาเสร็จพีทก็ขับรถออกไปเพื่อเตรียมทำภารกิจในวันพรุ่งนี้ส่วนทางด้านวิลคอกซ์พอยืนยันภารกิจกับพีทเสร็จแล้วเขาก็โทรไปรายงานหัวหน้าซึ่งด้านหัวหน้าในก็ชมเธอนะครับและบอกให้เธอจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยพอได้รับอนุญาตแล้ววิลคอกซ์ก็ไปเรียกประชุมทีมเพื่อวางแผนจับกุมหัวหน้าใหญ่ในการค้าแป้งในครั้งนี้ระหว่างที่ประชุมเธอก็ได้บอกให้ทีมจำหน้าของพีทไว้จะได้ไม่ยิ่งผิดตัวเมื่อประชุมเสร็จวิลคอกซ์ก็นัดเจอกับพีทเพื่อเอาเครื่องอัดเสียงให้กับพีทเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจับกุมหัวหน้าใหญ่ในครั้งนี้เพื่อว่ามันจะไหวตัวทันและไม่มีของกลางนะครับหลังจากทดสอบเครื่องเสร็จแล้วพีทและวิลคอกซ์ก็แยกย้ายกันไปเช้าวันต่อมาพีทและสตาร์เทคก็ไปรอรับของกับนักการทูตตามที่แก๊งได้สั่งมาไม่นานนักการทูตก็มาถึงพร้อมกระเป๋าสีฟ้า2 ใบพีทและสตาร์เทคก็รับนักการทูตขึ้นรถเพื่อไปส่งยังที่พักโดยสตาร์เทคเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นคนขับรถส่วนทางด้านพีทนั้นเขาก็ทำการเช็คของที่ได้มาพอเช็คว่าของครบพวกเขาก็จอดให้นักการทูตลงจากนั้นพวกเขาก็ต้องเอาของไปส่งให้กับหัวหน้าใหญ่ต่อนะครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่พีทได้เจอกับหัวหน้าใหญ่ในครั้งนี้แต่พอขับรถมาได้สักพักสตาร์เทคก็พาพีทมาจอดที่บ้านแห่งหนึ่งแล้วบอกว่ามันมีลูกค้านั่นก็แปลว่าสตาร์เทคจะแอบเอาแป้งตัวใหม่ไปแบ่งขายนะครับซึ่งด้านพีทเขาก็พยายามห้ามไว้แต่ก็ไม่ทันเพราะมันมาถึงแล้วและคนที่สตาร์เทคเอาของมาให้นั้นมันก็มีชื่อว่าไวตี้ฟิตนะครับซึ่งพีทเขาก็รู้จักไอ้หมอนี่ดีเพราะเคยติดคุกด้วยกันตัดกับไปด้านวิลคอกซ์ที่ตามมาเธอก็สังเกตว่ามันไม่เป็นไปตามแผนที่เธอคิดไว้พอที่วางแผนกันไว้พีทจะต้องรับแป้งจากนักการทูตและส่งตรงไปให้นายใหญ่เลยแต่สตาร์เทคก็ดันอยากเอามาแบ่งขายเลยทำให้แผนของพวกเขาเนี่ยเพี้ยนนะครับวิลคอกซ์จึงเอาเรื่องนี้โทรไปรายงานหัวหน้าทันทีด้านหัวหน้าเลยบอกให้ตามพีทไปถ้าเกิดมีการขายเกิดขึ้นก็ให้จับคนที่ซื้อและหยิบแป้งนั้นมาวิลคอกซ์ที่ได้ยินเธอก็ตกลงทำตามที่สั่งทันทีตัดไปด้านพีทตอนนี้เขาก็ได้มาหาไวตี้กับสตาร์เทคพอไวตี้มาสตาร์เทคก็บอกว่ามันมีของทั้งหมด6โลซื้อหมดไหมไวตี้ก็บอกว่าเอาแค่3โลและขอเวลา2ชั่วโมงมันจะเอาเงินสดไปให้พีทที่รู้ว่าไวตี้เป็นแค่ขี้ยากระจอกคนหนึ่งมันจะหาเงิน 85,000 เหรียญมาได้ยังไงใน2ชั่วโมงนี้แล้วเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหมอนี่เนี่ยเป็นไวตี้ตัวจริงพีทก็ถามชื่อของคนที่ติดคุกกับมันแต่ชื่อที่ไวตี้พูดออกมาทั้งหมดนั้นมันก็มีแต่ชื่อที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับก่อนที่ตัวของสตาร์เทคจะเดินออกไปคุยโทรศัพท์
พีทจึงรีบถามไวตีว่านายเป็นตำรวจใช่ไหมถ้าใช่ก็ให้รีบหนีไปถ้ายังไม่อยากตายแต่ทวารดานไวตีเนี่ยมันก็ไม่ยอมไปนะครับและไม่เข้าใจที่พีทจะสื่อด้วยแถมมันยังได้ถือด้าตำรวจออกมาแล้วยกปืนไปจ่อใส่พีทที่เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามอธิบายกับซิบบอกไวตีตัวปองว่าเขาก็เป็นสายเหมือนกันแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนั้นสตาร์เทคได้กลับมาและได้ลั่นไกไปใส่ไวตีตัวปองจนสิ้นใจลงไปดานพีทที่เห็นแบบนั้นเขาก็โวยวายใส่สตาร์เทคนะครับเพราะการฆ่าตำรวจนิวยอร์กในนิวยอร์กนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในวงการคาแป้งของพวกเราพอเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นพีทจึงได้ออกไปข้างนอกเพื่อดูดบุหรี่และส่งสัญญาณให้วิลคอกช่วยแต่พอเดินออกไปเขาก็เห็นรถของวิลคอกและทีมขับผ่านหน้าเขาไปนะครับเขาจึงได้รู้ว่าวิลคอกได้ยกเลิกภารกิจในวันนี้แล้วพอกลับเข้าไปด้านสตาร์เทคเนี่ยมันก็บอกให้พีทช่วยจัดการศพตำรวจนะครับตัดกลับไปด้านวิลคอกที่รีบยกเลิกภารกิจนั้นก็เพราะว่าเธอได้ฟังเสียงจากเครื่องดักฟังว่ามีตำรวจหน่วยอื่นมาอยู่ในนี้ด้วยและถ้าเกิดมีคนรู้ว่าการที่ตำรวจนิวยอร์กตายในครั้งนี้มี CIA เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะทำให้ CIA เนี่ยดูแย่ไม่น้อยเธอจึงรีบบอกให้ลูกน้องกลับทันทีส่วนทางด้านพีทและสตาร์เทคเมื่อจัดการศพตำรวจเสร็จแล้วพวกเขาก็ไปส่งของให้หัวหน้าใหญ่ตามแผนที่วางไว้แต่พอไปถึงสตาร์เทคก็โดนหัวหน้าใหญ่ลงโทษนะครับนั่นก็เพราะว่าหัวหน้าใหญ่เนี่ยรู้เรื่องที่สตาร์เทคไปฆ่าตำรวจแล้วแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับและมันก็ทำให้กิจการของหัวหน้าใหญ่นั้นต้องอยู่ชะงักไปสักพักจนกว่าเรื่องนี้จะเงียบนะครับพอซ้อมสตาร์เทคเสร็จหัวหน้าใหญ่ก็ได้มาคุยกับพีทว่าเรื่องสตาร์เทคเนี่ยเขาไม่ได้เป็นห่วงแต่เขาเป็นห่วงพีทเพราะพีทเคยติดคุกและตำรวจก็มีข้อมูลและถ้าตำรวจมาหาพีทก็อาจจะมีการสาวมาถึงตัวเขาได้เขาจึงได้คิดแผนไว้เพื่อหาทางอยู่รอดนะครับด้านหัวหน้าใหญ่จึงเอาบุญคุณที่สตาร์เทคช่วยไม่ให้พีทโดนยิงมาใช้ในการต่อรองทำตามแผนที่วางไว้ซึ่งแผนที่ว่าก็คือการให้พีทเข้าไปกระจายสินค้าตัวใหม่ของเขาในคุกซึ่งคุกที่ว่านั้นมันก็มีชื่อว่าเบลฮิลคุกที่พีทเคยติดอยู่นะครับแถมสินค้าตัวใหม่นี้มันก็ทำให้คนติดง่ายด้านหัวหน้าใหญ่เลยอยากเริ่มกระจายในคุกก่อนนะครับเพราะกระจายง่ายและก็คงใช้เวลาไม่นานทั้งเมืองนี้ก็จะมีแค่สินค้าของเขาและบางทีมันอาจจะทำให้เขาสามารถควบคุมกองทัพได้และถ้าพีททำตัวดีเขาจะให้พีทอยู่ในนั้นแค่5ปีแต่ทวารดานพีทเนี่ยเขาก็พยายามปฏิเสธนะครับเพราะเขาไม่อยากกลับเข้าไปในนั้นเนื่องจากว่าข้างในคุกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างโหดเป็นอย่างมากและเขาก็อยากอยู่กับครอบครัวแต่วันนี้มันก็เป็นคำสั่งพีทจึงไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับเพราะว่าหัวหน้าใหญ่เนี่ยมาได้เอาลูกเมียของพีทมาขู่ด้วยแถมตอนนี้ลูกเมียของพีทก็ถูกลักพาตัวมาที่นี่แล้วเช่นกันพอตกลงเสร็จหัวหน้าใหญ่ก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปส่งพีทและลูกเมียที่บ้านพอพวกนั้นไปพีทก็โทรไปวายๆกับวิลคอกว่าทิ้งเขาไปคนเดียวแต่วิลคอกก็ด่ากลับมาแล้วขู่ว่าถ้าเกิดงานยังไม่สำเร็จเขาจะส่งพีทเข้าไปอยู่ในคุกและนั่นก็ทำให้พีทเนี่ยหัวเสียมากนะครับจึงได้เกิดการทะเลาะกับภรรยาขึ้นที่เธอไม่พาลูกหนีไปตามที่เขาได้บอกไว้ภรรยาของพีทก็บอกว่าเธอพยายามรอพีทพอเชื่อว่าพีทจะกลับมาแต่หัวหน้าใหญ่มันก็ส่งคนมาสะกดรอยตามและตามหาเธอจนเจอนั่นเลยทำให้พีทเนี่ยเริ่มเห็นใจภรรยาขึ้นมานะครับก่อนที่นาคูจะปรับความเข้าใจกันตัดไปด้านสตาร์เทคตอนนี้เขาก็สั่งให้ลูกน้องเอาศพตำรวจที่เขาฆ่าตายไปทิ้งริมแม่น้ำและไม่นานนักก็มีคนมาเจอศพนะครับซึ่งตำรวจนายนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่าแดเนียลโกเมสอยู่หน่วยอาชญากรรมด้านเอ็ดเวิร์ดเพื่อนรักของแดเนียลเมื่อทราบว่าเพื่อนของเขาได้ตายไปเขาก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุทันทีพร้อมสัญญากับเพื่อนไปว่าเขาจะตามหาคนที่ทำแบบนี้มารับโทษให้ได้เช้าวันต่อมาเอ็ดเวิร์ดก็เริ่มไปดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆจนเขาไปเจอว่าแดเนียลนั้นถูกฆ่าที่บ้านแห่งหนึ่งและในตอนนั้นก็ไม่ใช่คนหนึ่งเดินออกมาทำท่าลุกลี้ลุกลนนะครับซึ่งชายคนที่ว่านั้นก็คือพีทดานเอ็ดเวิร์ดจึงได้ขอให้เพื่อนตำรวจไปสืบประวัติของพีทมาให้เมื่อไปสืบมาแล้วเพื่อนตำรวจก็บอกกับเอ็ดเวิร์ดว่าคนที่ให้ไปสืบนั้นมีชื่อว่าพีทโคสโลนะครับย้ายมาจากโปแลนด์เป็นอดีตมือสไนเปอร์ที่เคยรบในสนามอิรักได้รับเหรียญทหารแต่ก็ต้องเผชิญกับภาวะป่วยหลังสงครามจบนะครับนั่นเลยทำให้เขาเกิดความล้มเหลวในชีวิตและพังมือไปฆ่าคนในบาร์ตายเลยทำให้ติดคุกเป็นเวลา20ปีแต่ที่แปลกก็คือเขาถูกปล่อยตัวออกมาภายในระยะเวลาแค่4ปีเท่านั้นซึ่งมันก็ทำให้ด้านเอ็ดเวิร์ดในคิดว่า FBI จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเขาก็คิดว่าตัวของพีทนั้นเป็นคนฆ่าแดเนียลนะครับพอแดเนียลได้เอาชื่อปลอมของคนที่เคยติดคุกเดียวกับพีทมาใช้ซึ่งมันก็ทำให้เพื่อนของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่อยากยุ่งนะครับพอมี FBI เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเลยทำให้เอ็ดเวิร์ดต้องลงสนามเองในครั้งนี้นะครับตัดกับด้านพีทตอนนี้เขาก็ได้มาเจอกับวิลคอกแต่ว่าในรอบนี้หัวหน้าของวิลคอกก็ได้มาด้วยเมื่อเจอทั้งครูพีทก็บอกว่าเขาทำงานให้เต็มที่แล้วแต่ตอนนี้มันก็เลยถืดและเขาก็อยากหยุดแล้วแต่หัวหน้าของวิลคอกก็บอกกับพีทว่ายังหยุดไม่ได้ถ้าเกิดหยุดตอนนี้คดีของหัวหน้าใหญ่ในการฆ่าแป้งในครั้งนี้ที่พวกเขาตามจับมานานจะหลุดมือไปเขาจึงบอกให้พีทเนี่ยยอมเข้าไปในคุกตามข้อเสนอของหัวหน้าใหญ่นะครับพูดจบเขาก็ขึ้นไปรอบนรถจากนั้นวิลคอกก็พยายามเกลี้ยกล่อมพีทว่างานนี้เนี่ยจะเป็นงานสุดท้ายแล้วส่วนที่เหลือนั้น
เขาจะเป็นคนลากคอหัวหน้าใหญ่เข้าคุกและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้พีทจะเป็นอิสระอีกครั้งแต่ถ้าเกิดพีทไม่ยอมทำพีทจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีก12ปีซึ่งมันก็ทำให้ตัวของพีทเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับเขาเลยตัดพ้อไปว่าถ้าเขาทำพลาดเขาจะถูกเทอีกเหมือนครั้งก่อนใช่ไหมแต่ว่าด้านวิลคอกเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก่อนจะรีบขึ้นรถและขับออกไปแต่ด้วยความรอบคอบของพีทตั้งแต่เป็นสายให้กับ FBI เขาก็แอบอัดเสียงทุกครั้งที่คุยข้อตกลงเพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเองนะครับเช้าวันต่อมา StarTech และพวกก็ได้มาหาพีทซึ่ง StarTech ก็ได้เอาแป้งมาให้กับพีทเพื่อจะได้เข้าไปในคุกตามที่หัวหน้าต้องการและในคืนนี้หัวหน้าใหญ่เนี่ยก็จะมาร่วมทานอาหารด้วยเพื่อเป็นการอวยพรนะครับแต่พีทเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่า StarTech จะพูดจริงหรือหลอกนะครับพอ StarTech กลับไปพีทก็ได้ไปคุยกับภรรยาว่าเขาจะต้องกลับไปทำภารกิจในคุกซึ่งก็แน่นอนว่าภรรยาของเขาเนี่ยไม่อยากให้ไปนะครับแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกจากนั้นพีทก็ได้พาลูกไปหาของกินข้างนอกนะครับซึ่งเขาก็บอกกับเธอว่าเขาอาจจะไม่อยู่บ้านสักพักเพราะต้องไปทำงานไกลพอตกเย็นพีทก็ไปเจอกับวิลคอกเพื่อฟังแผนการที่เขาต้องทำหลังจากที่เข้าไปอยู่ในคุกโดยแผนการในครั้งนี้ก็คือเมื่อพีทได้รายชื่อมาแล้วก็ให้เอารายชื่อพวกนั้นไปส่งให้กับเจมส์แลนเนิร์ดที่เป็นพัสดีใหม่จากนั้นเขาจะพาพีทไปขังเดี่ยวใน24ชั่วโมงแล้วผู้พิพากษาจะเป็นคนพาพีทออกมาจากคุกจากนั้นวิลคอกก็บอกว่าเธอจะเป็นคนพาลูกและภรรยาของพีทเข้าไปอยู่ในเซฟเฮาส์ของ FBI และรับรองว่าลูกและภรรยาของพีทเนี่ยจะปลอดภัยแน่นอนก่อนจะแยกกันพีทก็ได้ขอให้วิลคอกปราบปรามแป้งทุกชนิดในคุกเพื่อลดการแข่งขันนะครับและนั่นจะทำให้เขาสามารถกระจายของใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเอารายชื่อมาได้เร็วด้วยซึ่งที่จริงแล้วพีทเนี่ยเขาก็ขอให้วิลคอกทำให้3ข้อนะครับแต่วิลคอกกระลับปากทำให้แค่ข้อเดียวเมื่อตกลงกันได้พวกเขาก็แยกย้ายกันไปจากนั้นพีทก็พาลูกสาวกลับมาที่บ้านแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตอนนี้หัวหน้าใหญ่เนี่ยได้มาอยู่ในบ้านเขากับภรรยานะครับและกำลังนั่งทานอาหารกับภรรยาเขาพีทที่ไม่สามารถปฏิเสธได้หรือทำให้เขานั้นต้องมาทานอาหารด้วยพอทานเสร็จหัวหน้าใหญ่ก็กลับไปซึ่งด้านพีทก็ไปส่งนะครับแต่ในตอนนั้นเอ็ดเวิร์ดก็แอบตามมาดูอยู่ด้วยซึ่งมันก็ทำให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยงงนะครับว่าสรุปแล้วพีทเนี่ยทำงานให้กับ FBI หรือว่าหัวหน้าใหญ่กันแน่เช้าวันต่อมาพีทและภรรยาก็ได้ฝากให้ลูกสาวไปเที่ยวกับเพื่อนบ้านเพราะวันนี้เป็นวันที่พีทจะต้องหาทางกลับเข้าไปในคุกพอลูกสาวออกไปแล้วพีทก็ทำตามแผนที่บอกภรรยาไว้ภรรยาของพีทได้โทรไปหาตำรวจร้องห่มร้องไห้ว่าพีทนั้นจะฆ่าเธอซึ่งพวกเขาก็ทำเหมือนว่าตัวของพีทเนี่ยทำร้ายภรรยาจริงนะครับเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็จับพีทไปในข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาด้านเอ็ดเวิร์ดที่ยังซุ่มดูอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่นะครับพอเมื่อวานเขาเห็นพีทและภรรยายังรักกันอยู่เลยส่วนทางด้านพีทตอนนี้เขาก็ถูกพาตัวมาที่เบลฮิลตามที่หัวหน้าใหญ่ได้วางแผนไว้เมื่อมาถึงผู้คุมก็พาตัวของพีทไปอยู่รวมกันกับคนผิวดำนะครับซึ่งมันก็จะมีคนของหัวหน้าใหญ่แวะเวียนเข้ามาทักอยู่เรื่อยพอถึงเวลานอนจู่ๆทางคุกก็ปราบปรามแป้งทุกชนิดซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผีได้ขอวิวคอกไว้นั่นเลยทำให้ตอนนี้คุกเบลฮิลปราศจากแป้งและสิ่งเสพติดทุกชนิดหลังจากปราบปรามเสร็จพัสดีก็ได้เข้ามาหาผีและบอกกับผีว่าจากที่เขาดูประวัติของผีแล้วผีถนัดเลี้ยงซ่อมพัสดีเลยส่งตัวของผีไปอยู่แผนกซ่อมบำรุงเช้าวันต่อมาที่สำนักงาน FBI ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเอ็ดเวิร์ดตำรวจของนิวยอร์กเนี่ยจะได้เข้ามาหาวิวคอกพอเขาเริ่มสงสัยว่าผีน่าจะละเมิดทันบนปลอมเข้าไปอยู่ในคุกและทุกคดีของผีจะมีวิวคอกเป็นคนดูแลด้วยเขาเลยเข้ามาถามวิวคอกเนื่องจากว่าในวันที่เขาใต้นั้นเขาเช็คกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าวิลคอกก็อยู่ที่นั่นเหมือนพ่อเกิดเหตุแล้ววิลคอกก็ได้ขับรถหนีไปด้านวิลคอกที่ได้ยินเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรจนทำให้เอ็ดเวิร์ดหมดความอดทนก่อนจะเดินหนีไปแต่ก่อนจะไปเอ็ดเวิร์ดก็บอกให้วิลคอกระวังตัวด้วยถ้าคิดจะหยามกับเขาพอตกค่ำสตาร์เทคและพวกก็ได้ขับรถไปใกล้เรือนจำที่พีทอยู่ที่นั่นจากนั้นมันก็ใช้โดรนทำการส่งแป้งตัวใหม่เข้าไปไว้บนหลังคานะครับเมื่อถึงตอนเช้าคนที่มีหน้าที่ซ่อมหลังคาก็ได้ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพีทด้วยพีทที่เห็นของที่เขาต้องเข้าไปกระจายในคุกเขาก็ได้เก็บไว้ส่วนทางด้านเอ็ดเวิร์ดเมื่อกลับมาจากการพบวิลคอกเขาก็ได้ไปหาภรรยาของพีทเขาได้บอกกับภรรยาพีทว่าทีแรกเขาคิดว่าพีทฆ่าเพื่อนเขาแต่พอเห็นว่ามี FBI ในที่เกิดเหตุมันก็ทำให้เขาลังเลเขาเลยอยากให้ภรรยาของพีทเนี่ยเล่าความจริงให้ฟังซึ่งด้านภรรยาของพีทเขาก็เล่าเรื่องที่พีทนั้นเคยติดคุกในเมื่อ5ปีก่อนเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยต้องการนะครับเขาเลยบอกกับภรรยาพีทไปว่าที่เขามาที่นี่ก็เพื่อมาช่วยแต่ภรรยาของพีทเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจใครพอทุกครั้งที่มีคนเข้ามาหาเธอเพื่อบอกว่าจะช่วยแต่สุดท้ายแล้วก็มาหาผลประโยชน์ทั้งนั้นและก็ทิ้งให้เธอและความทุกข์ไว้คนเดียวเธอจึงไล่เอ็ดเวิร์ดกลับไป
ตัดกลับไปด้านพีทหลังจากที่ได้ของมาแล้วเขาก็เริ่มกระจายทันทีซึ่งของตัวใหม่ที่ถูกส่งเข้ามานั้นมันก็กระจายไปเร็วมากนะครับจนตอนนี้ทั้งเลื่อนจำแทบจะมีแค่สินค้าของหัวหน้าใหญ่เท่านั้นแถมจุดที่พีทไปว่างขายนั้นก็เป็นทีมของไมดาสขายแยกของที่นี่ที่มันมีผู้คุมเป็นพวกระหว่างที่ขายของอยู่มันก็มีนักโทษใส่เสื้อเหลืองเดินเข้ามาหาพีทพร้อมเอาโทรศัพท์ให้กับพีทคุยกับใครบางคนซึ่งปลายสายก็บอกพีทว่าเขาให้เวลาคิด2ชั่วโมงถ้าพร้อมคุยเรื่องของแดเนียลที่โดนฆ่าไปให้เอาโทรศัพท์กับนักโทษคนนั้นโทรมาหาเขาซึ่งคนที่ต้องการคุยกับพีทนั้นก็คือเอ็ดเวิร์ดนะครับในเวลาต่อมาเมื่อถึงเวลาเข้าห้องขังดานพีทก็ถูกผู้คุมคนหนึ่งพามาที่บอร์ดของคุกซึ่งในนั้นก็มีไมดาสและพวกรออยู่นะครับเมื่อเจอกับพีทไมดาสถามว่าทำไมถึงเอาของมาปล่อยในถิ่นเขาพีทเลยตอบกลับไปว่าเพื่อให้ไมดาสสนใจดานไมดาสที่ได้ยินมันก็ของขึ้นนะครับก่อนจะสั่งให้ผู้คุมที่เป็นพวกของมันตีไปใส่พีทจากนั้นมันก็เอาเชือกรัดข้อของพีทและดึงขึ้นมาเพื่อหวังจะให้พีทเนี่ยถูกแขวนข้อตายนะครับจะได้จัดฉากว่าพีทเนี่ยฆ่าตัวตายซึ่งดานพีทเขาก็พยายามพูดว่าเขาเป็นสายมาที่นี่เพื่อกำจัดหัวหน้าใหญ่และเครือข่ายของมันเขาต้องการแค่รายชื่อและเมื่อหัวหน้าใหญ่ถูกจับด้านไมดาสก็จะขึ้นมาเป็นขาใหญ่ของที่นี่โดยไม่มีใครเข้ามาขัดแต่อย่างใดแต่ด้วยความที่เป็นไมดาสมันก็จะไม่ยอมทำอะไรง่ายๆนะครับถ้าภายใน3ชั่วโมงนี้พีทสามารถรอดไปได้มันจะยอมเอารายชื่อมาให้ตัดไปด้านวิวคอกตอนนี้หัวหน้าก็เรียกเธอเข้าไปพบซึ่งหัวหน้าก็บอกกับเธอว่าเอ็ดเวิร์ดปลุกไปที่เบลฮิลเพื่อจะไปคุยกับพีทแถมยังได้ส่งจดหมายสารขอดูไฟล์ของ FBI ด้วยซึ่งไฟล์ที่ว่านั้นมันก็คือไฟล์ที่พีทเป็นสายกับพวกเขาเพื่อหาทางออกมาให้ตัวเองโดนตรวจสอบได้ด้านหัวหน้าของวิวคอกจึงสั่งให้วิวคอกไปเก็บพีททิ้งก่อนที่เอ็ดเวิร์ดจะเข้าไปถึงตัวของพีทและได้ข้อมูลที่ต้องการไปแต่ทว่าด้านวิวคอกเธอก็พยายามปฏิเสธนะครับเพราะจะทำแบบนี้ไม่ได้หัวหน้าเลยขู่เธอไปว่าถ้าเกิดเธอไม่ยอมทำเขาจะโยนความผิดให้กับเธอรับรองว่าติดคุกแน่นอนตัดกลับไปด้านพีทตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณของไมดาสเนี่ยจ้องจะเล่นงานเขาตลอดนะครับแม้กระทั่งตอนนอนพีทจึงได้พกอาวุธและระวังตัวอยู่ตลอดและเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงพีทที่ยังไม่เป็นอะไรไมดาสที่เห็นว่าพีททำได้เขาจึงได้เอารายชื่อที่พีทขอมาให้นะครับเช้าวันต่อมาขณะที่ไปเล่นที่สนามอยู่นั้นพีทก็เห็นพัสดีเจมที่เป็นคนของวิวคอกเดินผ่านมาพอดีเขาจึงได้ขอจับมือเพื่อเอารายชื่อให้ระหว่างนั้นพีทก็ได้บอกว่าเขาอยากถูกขังเดียวซึ่งมันก็เป็นแผนการที่วางไว้กับวิวคอกนะครับแต่พัสดีเจมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาคงให้ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีคนสั่งมาดานพีทที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เขาจึงไปต่อแถวเพื่อทั่วไปหาวิวคอกซึ่งตัวของพีทเขาก็บอกว่าเขาทำงานเสร็จแล้วทีนี้ก็มาช่วยเขาออกไปได้แล้วแต่วิวคอกที่รู้ว่าพีทโทรมาเธอก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนจะตัดสายทิ้งไปนะครับดานพีทที่เห็นว่าตอนนี้คงไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วเขาจึงโทรไปหาภรรยาซึ่งดานพีทเขาก็ได้บอกกับภรรยาว่าเขาโดนทิ้งเขาคงไม่ได้ออกไปอีกภรรยาของพีทเลยบอกให้พีทเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะมันมีตำรวจคนหนึ่งมาหาเธอที่บ้านและตำรวจคนนั้นก็รู้เรื่องของ FBI ซึ่งตำรวจคนที่ว่านั้นก็คือเอ็ดเวิร์ดนะครับดานพีทที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงบอกกับภรรยาให้ไปเอาเทปที่เขาอัดไว้ไปให้เอ็ดเวิร์ดและรีบหนีออกจากบ้านแต่ก็ต้องให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยสัญญานะครับว่าจะช่วยเขาจริงๆภรรยาของพีทที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ทำตามที่พีทสั่งทันทีนะครับหลังจากที่วางสายไปแล้วเธอก็เอาเทปที่พีทอัดไว้เอาไปให้กับเอ็ดเวิร์ดทันทีแต่ทว่าตอนนั้นจู่ๆวิลคอกก็ได้โผล่มาวิลคอกได้ใช้ปืนขู่เอาเทปทั้งหมดไปจากนั้นเธอก็ให้เงินกับภรรยาพีทเพื่อให้เธอและลูกเนี่ยหนีไปนะครับก่อนที่หัวหน้าจะรู้เรื่องนี้และที่วิลคอกมาหาภรรยาของพีทนั่นก็เพราะว่าเธอดักฟังจากโทรศัพท์ของเรือนจำเลยทำให้ตัวของเธอเนี่ยรู้เรื่องเทปนี้นะครับพอได้เทปมาแล้ววิลคอกก็ไปเปิดฟังซึ่งคำพูดหนึ่งคำพูดของพีทนั้นที่มาทำให้เธอจุกเนี่ยก็คือเธอสัญญาว่าจะดูแลลูกเมียของพีทอย่างดีแต่เธอก็ไม่สามารถทำได้แถมตอนนี้เธอยังทิ้งพีทอีกด้วยตัดกลับไปด้านพีทตอนนี้เขาก็รู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ปลอดภัยนะครับเขาจึงหาหนังสือมาพันรอบตัวไว้เพื่อจะโดนแทงขึ้นมาจะได้ป้องกันได้และสิ่งที่พีทคิดนั้นมันก็ถูกนะครับพอตอนนี้มีคำสั่งลงมาให้เก็บเขาเลยทำให้นักโทษคนหนึ่งพุ่งเข้ามาเพื่อจะแทงเขาแต่พีทก็สู้กลับจนสามารถจัดการกับนักโทษคนนั้นลงไปได้เมื่อจัดการเสร็จพีทก็ลักล่าของคนที่จะมาฆ่าเขาผ่านกล้องจนทำให้ผู้คุมเนี่ยเห็นนะครับจึงได้เปิดสัญญาณฉุกเฉินขึ้นว่ามีเหตุอันตรายด้านพีทที่กลัวว่าเขาจะโดนจับได้และจะถูกฆ่าทิ้งเขาก็พยายามหาทางหนีนะครับแต่มันก็ไม่มีทางหนีเลยแม้แต่น้อยพีทจึงได้จับผู้คุมไว้เป็นตัวประกันซึ่งพีทก็ได้บอกให้ผู้คุมคนอื่นเนี่ยไปบอกกับพัสดีเจมว่าเขาอยากคุยกับสื่อและภรรยาเขามีเวลาให้15นาทีถ้าไม่ทำตามเขาจะฆ่าผู้คุมคนนี้พูดจบเขาก็เลยทุกคนออกไปจากนั้นเขาก็ได้ล็อกผู้คุมจับเป็นตัวประกันไว้แล้วหาทางออกนะครับ
ตัดกลับไปด้านวิวคอร์กเธอก็ได้รับแจ้งว่าพีทได้จับตัวประกันไว้และจะขอคุยกับสื่อเธอจึงรีบโทรไปแจ้งหัวหน้าซึ่งด้านหัวหน้าเนี่ยก็บอกนะครับว่ารู้เรื่องแล้วและกำลังจะไปที่เรือนจำเพื่อจะไปจัดการกับพีทที่นั่นตัดไปที่บ้านพีทก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เรื่องที่พีทเป็นสายนั้นจะไปดึงหูของหัวหน้าใหญ่แล้วสตาร์เทคจึงได้พาพวกมาที่บ้านของพีทเพื่อจัดการกับลูกและภรรยาของพีทนะครับจากนั้นพวกมันก็จะเผาบ้านเพื่อทำลายหลักฐานด้วยด้านภรรยาของพีทที่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบโทรไปหาเอ็ดเวิร์ดเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีแต่ก็ยังไม่ทันจะได้พูดเพราะตอนนั้นสตาร์เทคได้ทุบประตูและบุกเข้ามาในบ้านแล้วซึ่งมันก็ได้จับสองแม่ลูกมัดไว้เพื่อรอจัดการทิ้งนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้เข้ามาจัดการกับลูกน้องของสตาร์เทคที่เฝ้าอยู่หน้าประตูไปได้เมื่อเอ็ดเวิร์ดเข้ามาเขาก็เจอสองแม่ลูกถูกมัดไว้แต่ทว่าในตอนนั้นสตาร์เทคเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงนะครับแล้วมันก็ได้ยิงไปใส่ขาของเอ็ดเวิร์ดนะครับด้านเอ็ดเวิร์ดจึงต้องหนีไปตั้งหลักก่อนด้านสตาร์เทคที่เห็นแบบนั้นมันจึงได้เอาตัวลูกของพีทไปเพื่อใช้เป็นกำบังในการจัดการกับเอ็ดเวิร์ดนะครับด้านภรรยาของพีทที่เห็นท่าไม่ดีเธอก็พยายามแก้มาตัวเองนะครับตัดกลับไปด้านเอ็ดเวิร์ดที่หนีไปตั้งหลักตอนนี้เขาก็ยังหนีไปได้ไม่ไกลมากเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ไม่นานนักสตาร์เทคมันก็เจอเอ็ดเวิร์ดกำลังข้าลงบันไดมันจึงเล็งปืนไปใส่เอ็ดเวิร์ดและพูดว่ามันจะตัดลิ้นของแกเหมือนที่มันทำกับเพื่อนของแกพอเอ็ดเวิร์ดได้ยินประโยคนี้มันก็ทำให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยรู้นะครับว่าคนนี้ฆ่าแดเนียลนั้นไม่ใช่พีทแต่ไปในหมอนี่แต่ขณะที่สตาร์เทคกำลังพูดอยู่นั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นและพบว่าคนที่โดนยิงเนี่ยก็คือสตาร์เทคนะครับซึ่งคนที่ยิงนั้นก็คือภรรยาของพีทที่ได้เข้ามาช่วยไว้แต่ตอนที่มันล้มลงมันก็ลั่นไกออกมาซึ่งมันก็ทำให้กระสุนเนี่ยไปโดนภรรยาของพีทนะครับเอ็ดเวิร์ดที่เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามแย่งปืนจากสตาร์เทคมาจนสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถจัดการกับสตาร์เทคคนที่ฆ่าเพื่อนเขาลงไปได้จากนั้นหนังก็ตัดไปที่เรื่องจำตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพีทเนี่ยจะโดนหน่วยสวัสดล้อมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นบนพื้นหรือบนหลังคาก็ตามแถมยังมีพลซุ่มยิงอยู่โดยรอบอีกด้วยด้านพีทที่รูปแบบนั้นเขาก็จะหนีขึ้นไปบนช่องแอร์นะครับแต่มันก็ไม่มีนะครับเขาเลยได้แต่รอมือถือที่เขาขอไว้แต่แรกเมื่อได้มือถือมาแล้วเขาก็โทรไปหาภรรยาซึ่งด้านพีทเขาก็ได้บอกภรรยาว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยเขากำลังจัดการกับมันอยู่และเขาจะจัดการได้เหมือนทุกครั้งส่วนทางด้านหัวหน้าของวิลคอร์กเมื่อมาถึงแล้วเขาก็ได้รับรายงานว่าพีทได้มือถือไปหัวหน้าของวิลคอร์กที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าถ้าพีทโทรไปหาสื่อให้ตัดสายทิ้งทันทีนั่นก็เพราะว่าหัวหน้าของวิลคอร์กเนี่ยกลัวว่าจะโดนแฉขึ้นมานะครับพอเห็นว่านานเกินไปเขาก็สั่งให้ตัดสายทิ้งทันทีและกำลังจะสั่งบุกเนื่องจากว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการนั้นคือการจัดการกับพีททิ้งนะครับโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีตัวประกันหรือไม่ตัดกลับไปด้านพีทที่โดนตัดสายทิ้งเขาก็รู้ว่าพวกนั้นเนี่ยไม่น่าเจรจานะครับเขาจึงไปยกร่างผู้คุมที่ตอนนี้โดนเขาทำร้ายจนอ่อนแรงขึ้นมาพร้อมใช้อาวุธจี้ขู่ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าเขาอันตรายวิสามันทิ้งได้เลยเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นแล้วพีทก็ทำการสลับชุดกับผู้คุมแล้วจัดท่าให้เหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังโดนจี้คออยู่นะครับด้านหัวหน้าของวิลคอร์กที่เห็นภาพนั้นก็สั่งยิงทันทีซึ่งด้านพีทเนี่ยเขาก็รู้เขาจึงเตรียมถังแก๊สในห้องนั้นมาตั้งไว้พอเจ้าหน้าที่เริ่มยิงด้านพีทก็ดึงถังแก๊สมารับกระสุนไว้จนทำให้ถังแก๊สเนี่ยรั่วนะครับจากนั้นตัวของพีทก็รีบวิ่งไปหาที่หลบนะครับพอด้านเจ้าหน้าที่กระหน่ำยิงมาใส่อีกครั้งมันก็ทำให้ถังแก๊สที่ตั้งไว้เนี่ยระเบิดนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยคิดว่าพีทเนี่ยน่าจะโดนระเบิดตายไปแล้วจึงได้สั่งให้ไปเก็บกวาดและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บออกมาและนั่นมันก็ทำให้ด้านพีทที่สลับชุดกับผู้คุมแล้วได้รับการช่วยเหลือออกมานะครับเมื่อวิลคอร์กมาถึงด้านหัวหน้าของวิลคอร์กเนี่ยกับผู้ชมวิลคอร์กว่าทำได้ดีมากและตอนนี้พวกเขาก็ได้หลายชื่อมาตามจับหัวหน้าใหญ่แถมยังกำจัดพีทคนที่หมดประโยชน์ได้อีกด้วยแต่สีหน้าของวิลคอร์กเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีใจนะครับก่อนจะมองไปรอบๆและเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกช่วยออกมาคนหนึ่งนั้นดูคุ้นๆเธอจึงได้ขอคืนรถพยาบาลคันนั้นไปด้วยซึ่งมันก็เป็นแบบที่วิลคอร์กคิดไว้นะครับพอคนที่อยู่บนรถคันนี้เนี่ยคือพีทจริงๆก่อนที่วิลคอร์กจะปลุกให้พีทตื่นขึ้นมาแล้วเอาปืนของเธอวางไว้บนเบาะนั่งนะครับพร้อมส่งสายตาบอกให้พีททำอะไรบางอย่างขึ้นมาด้านพีทที่เห็นภาพนั้นเขาก็รีบคว้าปืนขึ้นมาและใช้ปืนจี้ให้เจ้าหน้าที่หยุดรถนะครับพร้อมบอกให้ทุกคนลงไปรวมถึงวิลคอร์กด้วยแต่ทว่าในตอนนั้นวิลคอร์กก็ได้เขียนบอกอะไรบางอย่างกับพีทนะครับพอพีทได้อ่านแล้วเขาก็ทำการยิงถักแขนของเธอและยิงใส่รถก่อนจะรีบวิ่งหนีไปในเวลาต่อมาวิลคอร์กก็ไปหาหัวหน้าเพื่อบอกว่าเธอเห็นพีทยังไม่ตายและหนีไปได้แล้วในตอนที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลและเธอก็รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยทางหัวหน้าช่วยเธอจากการสอบสวนเรื่องของตำรวจแดเนียลเธอจะบอกที่ซ่อนของพีทซึ่งนางหัวหน้าเนี่ยก็ตกลงนะครับวิลคอร์กจึงบอกที่ซ่อนตัวของพีทไปพอวิลคอร์กพูดจบหัวหน้าของวิลคอร์กก็ได้สั่งให้วิลคอร์กเนี่ยไปฆ่าพีทนะครับวิลคอร์กเลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่สามารถทำได้และในตอนนั้นเจ้าหน้าที่พิเศษของรัฐบาลกลางก็ได้โผล่มาพร้อมหมายจับหัวหน้าของวิลคอร์กในข้อหาคอร์รัปชันและประพฤติร้ายแรงนะครับและนี่ก็เกิดจากการที่วิลคอร์กนั้นร่วมมือกับเอ็ดเวิร์ดวางแผนจับกุมหัวหน้าของเธอที่เอาแต่ได้และไม่ทำตามกฎหมายยังตรงไปตรงมา
ส่วนทางด้านพีทตอนนี้เขาก็แอบมาเจอครอบครัวแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีตำรวจตามดูครอบครัวเขาอยู่ไม่ห่างนะครับก่อนที่เอ็ดเวิร์ดตำรวจนิวยอร์กที่อยากช่วยพีทจริงๆจะได้โผล่มาเพื่อบอกว่าเขาแล้ววิลคอกเนี่ยอยากให้พีทหายไปเงียบๆสักเดือนหนึ่งจนกว่าการสอบสวนเรื่องคอร์รัปชันและความประพฤติร้ายแรงของหัวหน้าของวิลคอกนั้นจะจบลงพีทที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ทำตามที่เอ็ดเวิร์ดบอกนะครับก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับซึ่งในตอนจบหนังก็ไม่ได้บอกว่าจับกลุ่มหัวหน้าใหญ่ที่เป็นเป้าหมายตอนต้นเรื่องได้ไหมโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.6 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 64% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยล์จนจบและเจอกับพวกเราปากสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ